อิ่มซ่าสตอรี่วันนี้ขอนำเสนอแก้วหน้าม้าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองมิถิลานครเมืองนี้ปกครองด้วยกษัตริย์ทรงพระนามว่าภูวดลมงคลราชพระองค์มีมเหสีทรงพระนามว่าพระนางนันทาทั้งสองพระองค์นั้นมีพระโอรสทรงพระนามว่าพระปิ่นทองซึ่งเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองและสงบสุขส่วนนางแก้วหน้าม้าเป็นธิดาสามัญชนชาวเมืองมิถิลาเหตุที่นางมีชื่อเช่นนี้ก็เพราะว่าก่อนตั้งครรภ์นั้นผู้เป็นมารดาได้ฝันว่าเทวดานำแก้วมาให้เมื่อให้กำเนิดลูกสาวก็เลยตั้งชื่อว่าแก้วแต่เนื่องจากใบหน้าของนางเหมือนม้าชาวบ้านก็เลยเรียกว่านางแก้วหน้าม้านางแก้วหน้าม้านั้นไวไล่เรียกกับพระปิ่นทองพระโอรสแห่งเมืองมิถิลาสำหรับพระปิ่นทองนั้นมีรูปลักษณ์ที่สวยอย่างชายชาตรีมียานวิเศษสามารถล่วงรู้ลมฝนถึงเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านมีวันหนึ่งพระปิ่นทองได้มาขออนุญาตพระบิดากับพระมารดาเพื่อที่จะออกไปเล่นว่าวที่ทุ่งพระบิดาและพระมารดาก็ได้อนุญาตซึ่งหลังจากนั้นพระปิ่นทองก็ได้ออกมาเล่นว่าวซึ่งในตอนนั้นลมแรงมากก็เลยทำให้ว่าวของพระปิ่นทองได้หลุดมือและปลิวไปไกลทำให้ทหารที่มากับพระปิ่นทองวิ่งตามว่าวซึ่งนางแก้วก็เก็บว่าวจุฬาได้และดีใจมากอยากจะเก็บว่าวนี้ไว้เล่นเองเมื่อพระปิ่นทองตามมาขอว่าวคืนนางแก้วขอสัญญากับพระโอรสว่าต้องมารับนางเข้าไปเป็นมเหสีในวังพระปิ่นทองได้ยินแก้วพูดก็ทรงโกรธมากและคิดว่าหญิงผู้นี้พูดจาโยกโยะน่าลำคาญในตอนนั้นพระองค์รู้สึกเกลียดนางยิ่งนักเมื่อเห็นนางมีใบหน้าที่ประหลาดแต่ว่าในตอนนั้นก็ได้รับปากเพียงเพราะว่าอยากจะได้ว่าวคืนรออยู่หลายวันไม่เห็นพระปิ่นทองมารับนางแก้วจึงเล่าเรื่องให้พ่อกับแม่ฟังและขอให้ไปทวงสัญญาเมื่อพ่อแม่ไปทวงสัญญากับพระปิ่นทองท้าวภูวดลเมื่อได้ฟังแบบนั้นก็กริ้วมากเลยตัดให้นำตัวไปประหารแต่พระนางนันทาได้ทัดทานพร้อมกับเรียกพระโอรสมาสอบถามพระปิ่นทองยอมรับว่าได้สัญญาจะให้มาอยู่กับสุนัขเมื่อพระปิ่นทองสัญญาแล้วพระนางนันทาสั่งให้ไปรับตัวนางแก้วมาอยู่ในวังทหารก็ได้ออกไปรับนางแก้วแต่ครั้นเมื่อไม่มีวอทองมารับสมกับตำแหน่งพระมเหสีนางแก้วก็ไม่ยอมไปด้วยจนในที่สุดนางแก้วได้นั่งในวอทองพร้อมกับแต่งตัวสวยพริ้งพอมาถึงวังหลวงท้าวภูวดลกับพระปิ่นทองเห็นนางแก้วรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดกิริยามารยาทกระโดกกระเดกก็ทนไม่ได้คิดหาทางกำจัดนางแก้วแต่พระนางนันทานึกเอ็นดูนางแก้วมากนางแก้วเข้ามาอยู่ในวังไม่นานเท้าภูวดลกับพระปิ่นทองก็ได้หาทางกำจัดนางแก้วโดยที่ให้นางแก้วไปยกเขาพระสุเมนมาไว้ในเมืองซึ่งต้องทำให้ได้ภายใน7วันหากทำไม่สำเร็จจะต้องได้รับโทษประหารแต่ถ้าทำได้ก็จะจัดพิธีอภิเษกสมรสกับพระปิ่นทองให้นางแก้วก็ออกไปตามป่าเสี่ยงสัตว์อธิษฐานกับเหล่าทวยเทพว่าหากตนเป็นเนื้อคู่ของพระปิ่นทองจริงขอให้พบเขาพระสุเมนในตอนนั้นนางแก้วเดินทางต่อไปอีก3วันก็ได้ไปพบกับพระฤาษีจึงรีบเข้าไปกราบและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพระฤาษีมีจิตใจเมตตาจึงช่วยถอดหน้าม้าออกให้นางแก้วกลายเป็นหญิงที่งดงามโสภาแล้วเสกหนังสือเป็นเรือหอกให้ลำหนึ่งพร้อมมอบอิโต้ไว้ให้เป็นอาวุธด้วยนางแก้วจึงสามารถไปยกเขาพระสุเมนมาถวายเท้าภูวดลได้ส่วนเท้าภูวดลพยายามหาหนทางที่จะเลี่ยงคำสัญญาที่มีต่อนางแก้วจึงมอบให้พระปิ่นทองเดินทางไปอภิเษกกับเจ้าหญิงทัศมาลีราชธิดาของเท้าพรหมทัตก่อนเดินทางไปพระปิ่นทองได้กล่าวว่าถ้ากลับมานางแก้วยังไม่มีลูกจะถูกประหารนางแก้ว
ก็ได้นั่งเรือห่อตามพระปิ่นทองไปแล้วถอดหน้าม้าออกไปขออาศัยอยู่กับสองตายายในป่าเมื่อพระปิ่นทองผ่านมานางแก้วก็ได้ไปอาบน้ำที่ท่าน้ำซึ่งในตอนนั้นพระปิ่นทองเห็นเข้าก็ได้เกิดหลงรักนางและไปเกี้ยวพาราศีจนได้นางแก้วเป็นเมียต่อมานางแก้วก็ได้ตั้งครรภ์ขึ้นพระปิ่นทองต้องการกลับกรุงมิถิลานครและได้มอบแหวนให้นางแก้วไว้เพื่อยืนยันว่าเด็กในท้องของนางแก้วเป็นลูกของพระปิ่นทองจริงขณะเดินทางกลับกรุงมิถิลาระหว่างอยู่ในทะเลนั้นเรือสำเภาของพระปิ่นทองถูกลมมรสุมพัดเข้าไปให้ไปอยู่ในถิ่นยักษ์เมื่อนางแก้วได้คลอดบุตรชายก็เลยให้ชื่อว่าปิ่นแก้วหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าจะพาลูกกลับไปหาพระปิ่นทองโดยได้แวะไปลาพระฤาษีพระฤาษีบอกนางแก้วว่าตอนนี้พระปิ่นทองอยู่ในอันตรายนางแก้วก็ได้ฝากลูกไว้กับพระฤาษีแล้วแปลงร่างเป็นผู้ชายขึ้นเรือหอกเพื่อที่จะไปลบกับท้าวผ่านราชเจ้าเมืองยักษ์จนในที่สุดก็ได้รับชัยชนะกลับมานางแก้วในร่างชายหนุ่มจึงเชิญพระปิ่นทองให้ครองเมืองยักษ์และตนขอเพียงนางสร้อยสุวรรณและนางจันทราซึ่งก็เป็นธิดายักษ์ทั้งสองตนไปเป็นชายานางแก้วพาสองธิดายักษ์ไปหาพระฤาษีแล้วเล่าเรื่องราวให้ฟังพร้อมกับถอดรูปให้ดูในตอนนั้นสองธิดายักษ์รับปากว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนางแก้วจึงพาสองธิดายักษ์มามอบให้พระปิ่นทองต่อมาพระปิ่นทองก็ได้เดินทางกลับเมืองมิถิลาพร้อมกับสองธิดายักษ์นางแก้วก็ได้พาลูกกลับมาเฝ้าพระปิ่นทองเท้าภูเวดลพระนางนันทาและสร้อยสุวรรณพร้อมด้วยนางจันทาและได้กราบทูลว่าพระปิ่นแก้วเป็นพระโอรสของพระปิ่นทองกับนางแก้วในตอนนั้นพระปิ่นทองกับเท้าภูวดลไม่เชื่อนางแก้วก็เลยมอบแหวนที่พระปิ่นทองได้เคยมอบให้ในร่างนางมณีรัตนานางสร้อยสุวรรณและนางจันทราก็ได้ช่วยกันเลี้ยงดูพระปิ่นแก้วส่วนพระปิ่นทองนั้นก็ยังคงสงสัยว่าตนไปมีลูกกับนางแก้วตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าหญิงทัศมาลีคิดถึงพระปิ่นทองจึงเดินทางมาหาพระปิ่นทองเมื่อเดินทางมาก็ได้พบกับพระปิ่นทองแล้วก็ได้เกิดการหึงหวงกับนางสร้อยสุวรรณและนางจันทาสองธิดาของยักษ์จนมีเรื่องทะเลาะวิวาทโดยนางแก้วก็ได้เข้าช่วยเหลือด้วยในตอนนั้นนางทัศมาลีเห็นว่าสู้ไม่ได้จึงหนีกลับเมืองไปต่อมาเจ้าหญิงทัศมาลีได้ให้กำเนิดพระโอรสและได้ตั้งชื่อว่าเจ้าชายปิ่นสินชัยเท้ากายมาศยักษ์ผู้ครองนครไกลจักเป็นญาติของเท้าผานราชซึ่งถูกแก้วสังหารและนางสร้อยสุวรรณกับนางจันทรากลายเป็นชายาของพระปิ่นทองก็เกิดแค้นใจยกทัพมาที่เมืองมิถิลาพระปิ่นทองไม่ชำนาญด้านการลบนางสร้อยสุวรรณและนางจันทราก็เลยแนะนำว่าให้ไปขอความช่วยเหลือจากนางแก้วหน้าม้าพร้อมบอกใบให้รู้ความจริงทั้งหมดพระปิ่นทองรู้ความจริงทั้งหมดก็ได้รีบตามไปง้อคืนดีกับนางแก้วนางแก้วยอมช่วยลบเพราะเห็นแก่พระนางนันทาโดยแปลงร่างเป็นชายหนุ่มถือมีดอิโต้ไปเฝ้าพระปิ่นทองโดยบอกว่าพี่แก้วให้มาช่วยนางแก้วไม่สามารถทำอะไรเท้าประกายมาศได้เพราะเท้าประกายมาศมีฤทธิ์รักษาแผลได้นางแก้วจึงขี่เรือหอกข้ามศีรษะของเท้าประกายมาศทำให้มนต์เสื่อมจึงสามารถจัดการได้พอชนะศึกแล้วแก้วในร่างของชายหนุ่มก็ขอลากลับทันทีในตอนนั้นพระปิ่นทองจึงมั่นใจว่าต้องเป็นนางแก้วแน่นอนจึงได้ตามไปหาที่ห้องเพื่อที่จะง้อนางแก้วนางแก้วหน้าม้าก็ทำเป็นเล่นตัวพระปิ่นทองแกล้งทำทีจะเชือดคอตายนางแก้วจึงยอมใจอ่อนถอดหน้าม้าออกเมื่อทราบความถึงเท้าภูวดลและนางนันทาทั้งสองพระองค์ก็ดีพระทัยมากจึงได้จัดงานอภิเษกสมรสให้นางแก้วเป็นมเหสีของพระปิ่นทองอย่างเอิกเกริกพร้อมทั้งได้ตั้งชื่อใหม่ว่านางมณีรัตนานางแก้ว
จึงให้คนไปรับพ่อกับแม่มาเลี้ยงดูอย่างมีความสุขในวังต่อมาไม่นานนางแก้วก็ได้ตั้งครรภ์อีกครั้งและได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขติดตามเรื่องราวแบบนี้ได้ทุกวันในช่วงเวลา2 ทุ่มทางช่อง Emsa Story นะครับ